การเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันทุกสุขบ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นไนน์ให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยข่าวโมบ่ายสามโมคุยข่าวโมบ่ายสามโมเราไหลก่อนตายสวนสัตว์เชียงใหม่เผยรักษาสุดความสามารถสาเหตุการตายต้องรอพิสูจน์นักวิชาการชี้ไม่มีปรอดป่าอย่างที่พระอ้างเตือนสัมผัสปรอดอันตรายฮือฮาทุเรียนไร้หนามจันทบุรีโพสต์3วันคนดูกว่า7ล้านครั้งพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาหลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ข่าวใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นข่าวหลินหุ้ยแพนด้าในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นการปิดตำนานไม่มีแพนด้าในประเทศไทยอีกแล้วหลังจากที่ว่าแพนด้า3ตัวครับคือหลินหุ้ยช่วงแล้วก็หลินปิงพ่อแม่ลูกวันนี้หมดแล้วครับไปไหนกันหมดแล้วคะก็ตายไป2ตัวแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศจีนตามสัญญาคือหลินปิงนะก็คือว่า1ตัวซึ่งมีชีวิตอยู่นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะมาลำดับให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่ได้หลินปิงได้หลินหุ้ยได้ช่วงมาเรามีความสุขอย่างไรบ้างจนถึงวันนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับนั้นอะไรมากครับใช่ค่ะภาพเมื่อสักครู่เห็นแล้วก็เศร้าใจนะคะนอนเลือดกำเดาไหลอยู่จนสุดท้ายก็ตายไปค่ะมาย้อนดูไทม์ไลน์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะกับหลินหุ้ยค่ะทั้งเรื่องนี้นะคะก็มีคนตกอกตกใจกันเมื่อวานเพราะว่าตอนจะเข้านอนค่ะก็มีคนมารายงานว่าหลินหุ้ยมีเลือดกำเดาไหลออกไม่หยุดเลยค่ะนอนกระสับกระส่ายไม่รู้เป็นยังไงอากาศร้อนหรือไม่ก็ไม่รู้นะคะก็เลยมีการส่งแพทย์มาทั้งเมืองไทยแล้วก็เมืองจีนประสานงานกันอย่างเร่งด่วนนะคะเนี่ยไปดูนี่โอ้โหใครเห็นก็ตกใจค่ะเนี่ยเลือดไหลไม่หยุดเลยออกมาจากจมูกนะคะไม่รู้ว่าคือเลือดกำเดาหรืออะไรก็พูดคุยกันระหว่างท่านประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยคุณเดชบุญก็พูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะเพราะว่าหนักใจกันจริงๆทางด้านศูนย์อนุรักษ์แพนด้าที่เฉิงตูเขามาร่วมรักษาด้วยเลยนะคะรีบมาประสานกับท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เชียงใหม่พอทราบปุ๊บร่วมกันกับทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งคืนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาคือรู้เรื่องประมาณสักกลางวันก่อนเที่ยงนิดนึงว่าน้องอาการไม่ดีเลยค่ะมีเลือดกำเดาไหลแล้วแพทย์เนี่ยหยุดเลือดกำเดาไม่ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญสัตวแพทย์ที่เรามีในสวนสัตว์ของเราที่ประเทศจีนประสานทางกงสุลไปใครที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพแพนด้าค่ะพูดคุยกันรักษากันตลอดเวลาไม่มีใครนิ่งนอนใจนะคะเมื่อคืนก็นอนกันไม่หลับทั้งหมอทั้งหลินหุ้ยแล้วค่ะจนประมาณตีหนึ่งสิบนาทีค่ะมีการรายงานจากทีมผู้เชี่ยวชาญของทางจีนและของเราว่าหลินหุ้ยได้จากพวกเราไปแล้วนะคะตีหนึ่งสิบนาทีของวันที่19เมษายนค่ะเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันอีกทีว่าสาเหตุการตายเกิดจากอะไรผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะคุณวุฒิชัยเองก็บอกว่าโอ้โหก็ทำเต็มที่จริงๆค่ะทางท่านรองกงสุลใหญ่ท่านที่อยู่ที่สถานกงสุลทุกคนนะคะรวมทั้งคนที่เขาให้หลินหุ้ยมาเขาก็รู้ดีว่าเราเนี่ยดูแลกันอย่างเต็มที่แต่มันก็สุดมือสุดความสามารถของเราจริงๆค่ะการทำการดูแลแพนด้าเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะคะเราก็ต้องมีการรายงานเขาบอกว่าให้รายงานตั้งแต่วันแรกจน20ปีหลังจากที่เราได้แพนด้าไปแล้วรายงานตลอดนับไปนับมาจะต้องส่งรายงานและเพราะเป็นเวลา20ปีพอดีค่ะวันนี้หลินหุ้ยอายุ21ปีแล้วย่าง21ปีนะคะก็ทั้ง2ประเทศก็เสียใจกันทั้งคู่ค่ะเพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าหลินหุ้ยกับช่วงก็เป็นทูตสันตวไมตรีระหว่าง2ประเทศทางสวนสัตว์เองก็บอกว่าไม่มีสัญญาณเลยว่าจะป่วยนะคะกินอาหารปกติทุกๆอย่างค่ะมีหมอมาตรวจสุขภาพทุกวันหลังจากกินอาหารเสร็จก็เข้านอนกินอาหารเสร็จก็เข้านอนแต่เมื่อกลางวันอาการไม่
ไม่ดีตอนเย็นเลือดไหลไม่หยุดพอสุดท้ายก็รอวินิจฉัยโรคแต่ก็มาจากไปเสียก่อนนะคะสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็มณฑลเสฉวนของจีนก็แสดงความเสียใจกันมาค่ะเพราะว่าถือว่าหลินหุ้ยนั้นเป็นแพนด้าจากมณฑลเสฉวนเมืองเฉิงตูค่ะมาจากเขตอนุรักษ์วู่หลงส่งมาให้เรานะคะก็มีประวัติที่ยาวนานคุณสุวิทย์จริงๆถ้าดูในข้อมูลที่เราพอจะหาได้นะคะอายุเฉลี่ยของแพนด้ามีอายุ20ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้21ปี7เดือนถือว่าเป็นแพนด้าชราค่ะครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปด้วยนะครับย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อปี2546ครับนี่ครับมาแล้วครับหลินปิงแล้วก็ช่วงครับถูกส่งมาจากประเทศจีนเมืองเฉิงตูหลินหุ่ยนะคะมาอยู่ที่สวนสัตว์นะครับจังหวัดเชียงใหม่หลินหุ่ยกับช่วงมาตรงนี้นะครับพี่น้องคนไทยดีใจกันทั้งประเทศโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้มีการจัดแสดงทำสถานที่ให้เลยนะครับใหญ่โตก็คือว่าเหมือนกับว่าสร้างคฤหาสน์ให้เลยครับให้อยู่ตรงนี้คนไทยไม่เคยเห็นหรอกครับหน้าตาแพนด้าเป็นอย่างนี้แล้วก็สวยงามอย่างนี้ถึงเวลาวันเกิดแล้วครับจัดเค้กวันเกิดให้เลยชอบประเภทน้ำแข็งเลยครับเอาจัดให้ทุกปีที่ผ่านมาคนไทยแห่ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือมาไปดูหลินหุ้ยกับช่วงขับสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นอย่างมากนี่นะถือว่าเป็นทูตสันทภาพไมตรีมาให้กับประเทศไทยเมื่อปี46ที่ผ่านมานั่งเครื่องบินนะครับแบบ First Class มาตามภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้มาสร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทยมาตามสัญญาครับตามสัญญาจากไหนโน่นสมัยพลเอกกฤษฎายงใจยุทธนี่นะเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปประเทศจีนครับแล้วก็ไปเจรจาว่าประเทศไทยนะครับไม่มีแพนด้าอย่างนี้อยากจะขอแพนด้ามาอยู่ประเทศไทยบ้างซึ่งนะครับประเทศจีนนั้นเขาก็ส่งแพนด้าออกไปทั่วโลกครับประเทศยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับฝรั่งเศสอย่างเงี้ยไปเป็นทูตสันทภาพไมตรีนั่นก็คือว่ายกให้เลยครับแต่ระยะหลังนี้จำนวนแพนด้าก็น้อยลงทำยังไงครับจีนเขาก็เลยมีการแก้ไขใหม่ต่อไปนี้นะครับนอกจากว่าให้เป็นทูตสันทภาพไมตรีแล้วให้เป็นระบบเช่าก็ได้ครับเนี่ยในที่สุดแล้วสถานทูตจีนจากประเทศไทยก็ได้รับแจ้งจากรัฐบาลจีนครับบอกว่าจะส่งแพนด้ามาอยู่ในเมืองไทย2ตัวครับก็คือว่าหลินหุ้ยกับช่วงพอมาอยู่บ้านเราตั้งชื่อกันได้เลยครับนะช่วงเป็นตัวพ่อนี่ครับชื่อว่าคำอ้ายครับส่วนตัวเมียหลินหุ้ยชื่อว่าคำเอื้อยครับในที่สุดแล้วอยู่ตรงนี้โอ้โหหลายคนเชียร์ครับว่าจะให้ผสมพันธุ์ออกลูกในประเทศไทยแบบธรรมชาติแต่ก็ยังว่าไม่ได้ครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ในเขตศูนย์สูตรครับไม่เหมือนกับประเทศจีนนะในที่สุดแล้วก็ใช้วิธีการผสมเทียมโอ้ยผสมเทียมล้มเหลวตั้งหลายรอบครับเราเอาใจช่วยเราในงานข่าวมาตลอดครับแต่ในที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จในการผสมเทียนได้หลินปิงออกมาหลินปิงนะครับมีการตั้งชื่อกันทั้งประเทศเลยนะคนไทยมีความสุขมากอย่างไรก็ตามนะครับก็มีข้อสัญญาด้วยจากประเทศจีนกับประเทศไทยว่าถ้าสมมติว่าแพนด้ามาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดมีลูกต้องส่งลูกกลับไปที่ประเทศจีนดังนั้นหลินปิงก็เลยอยู่บ้านเราแค่4ปีแล้วก็เดินทางกลับประเทศจีนตามสัญญาครับซึ่งตอนนี้ทราบข่าวมาบอกว่าหลินปิงนั้นมีลูก4ตัวแล้วนะก็คือว่าเป็นผู้หญิงครับนี่นะแต่เรื่องของหลินหุ้ยกับช่วงยังอยู่บ้านเราต่อแต่อยู่ด้วยวาระ10ปีครับแต่ครบกำหนดมาแล้วเอ้าทำยังไงครับคนไทยมีความผูกพันมากรักมากเลย2ตัวนี้ขอต่อสัญญาประเทศจีนก็อนุเคราะห์ให้เลยนะครับดีมากเลยต่อสัญญาให้ครบ10ปีมาแล้วแต่ปรากฏว่าใช้ชีวิตมาช่วงอายุ19ปีครับก็ตายไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลวส่วนนะครับเรื่องของหลินหุ้ยก็อยู่ตัวเดียวลำพังมาในที่สุดแล้วก็เกิดโรคชราแล้วก็จากเราไปนะครับเมื่อตีหนึ่ง10นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมานี้โรคชราที่ว่านี้นะครับก็คือว่ามันอยู่กับหลินมันอยู่กับแพนด้าทุกตัวละครับคุณเนรชาก็บอกว่าอายุไขเฉลี่ยเขาประเภทนี้แพนด้าก็ประมาณสัก10กว่าปีเท่านั้นเอง นี่ก็ถือว่าอายุยืนแล้วซึ่งจริงๆแล้วนะครับจะครบกำหนด10ปีทีอีกทีนึงนะครับก็คือว่ากันยายนนี้เขาจะต้องเดินทางกลับประเทศจีนครับแต่เขาก็ต้องตายไปซะก่อนนี่นะเพราะฉะนั้นอนาคตต่อไปเป็นไงครับ
ับคฤหาสน์ที่เราสร้างเอาไว้ที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจะมีการพิจารณานะครับว่าจะทำยังไงต่อไปแต่นะครับตอนนี้คนไทยก็บอกว่าทำยังไงอยากจะได้แพนด้ามาเฉยชมอีกสักครู่นี่นะจะทำยังไงครับขอจากประเทศจีนมาอีกได้ไหมนี่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่อนาคตนะครับคนไทยจะมีความสุขได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องตามต่อไปก็ถือว่าเป็นการจากไปด้วยความสงบนะครับคุณเดชานี่นะเขามาอยู่บ้านเรานะครับสร้างความสุขให้กับคนไทยแม้กระทั่งเพลงจำได้ไหมมีแพนด้ามีแพนด้าวงไฮโรมาร้องนะครับมีแพนด้ามีแพนด้านะครับมีแพนด้ามีแพนด้าแม่มีแพนด้าเขาว่าน่ารักผมว่านี่รักนี่ครับผมอยากจะเห็นผมอยากจะสัมผัสเห็นหมีเป็นๆโอ้ครับนี่เป็นการสร้างความสุขให้กับประเทศไทยนะครับตีเป็นมูลค่าไม่ได้สำหรับแพนด้า2ตัวนี้แต่เป็นมูลค่าทางใจแบบมหาศาลสำหรับคนไทยค่ะครั้งหนึ่งเราเคยมีแพนด้าชาโน่นะคะกันดูมันทั้งวันละค่ะมันจะนั่งจะเดินจะนอนยังไงเด็กๆชอบมากสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ถือว่าอันนี้คือสีสันของเขาเลยนะคะแล้ววันนี้ก็จากเราไปหมดเลยเราไม่มีแพนด้าเหลืออยู่ในประเทศไทยแล้วค่ะอายุเขาเท่านี้จริงๆมีประวัติของแพนด้าที่อายุยืนที่สุดในโลกนะคะชื่อว่าป่าเสืออายุ37ปีเท่านั้นแต่ก็คือถ้าเทียบเป็นอายุคนคือ100กว่าปีเลยอายุ20คืออายุเฉลี่ยที่บอกไปค่ะ21ปี7เดือนก็ชราแล้วถึงเวลาที่พักผ่อนแต่ก็ยังเหลือแต่ความสุขความอะไรรักของคนไทยนะคะที่ยังรู้สึกต่อแพนด้าตลอดไปแต่บางท่านก็บอกว่าจำได้ไหมตอนนั้นช้างไทยเราน้อยใจเลยนะแต่งตัวเป็นแพนด้ากันเลยนะคะเราก็ยังมีช้างอยู่ค่ะไปดูความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีเปลี่ยนอารมณ์เลยนะคะเมื่อคืนวันที่18ค่ะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์กันมาและประกบยิงอสภาพเห็นชัดเจนในกล้องวงจรปิดนี้ค่ะขี่มากลางคืนเลยเปลี่ยวด้วยประกบยิงตอนแรกเนี่ยนะคะอสที่โดนยิงเนี่ยเหมือนจะไม่รู้ตัวค่ะคแต่สักพักมอเตอร์ไซค์คันแรกขี่มาแล้วมาชี้เป้าว่าใช่อาสาสมัครอาหมัดไหมที่เดินอยู่ริมถนนนี่ค่ะพอรู้ว่าใช่แน่ยิงใส่เลยแต่อาสาสมัครนี่ปั้งเลยค่ะปั้งแรกเนี่ยอาสาสมัครอาหมัดเองท่านรู้นะคะหลบหนีแล้วก็แย่งปืนกันนี่ปืนก็เลยรัวๆแต่ท่านมาคนเดียวแต่อาสาสมัครที่โดนเดินอยู่คนเดียวเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะตอนแรกพอคนที่ตามมายิงมากันมอเตอร์ไซค์2คันไม่ทราบว่ากี่คนกันแน่แต่พวกน้อยกว่าค่ะก็เลยทำให้ต้องพลาดท่าโดนยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็โดนยิงตามลำตัวอีกหลายนัดค่ะกระสุนนัดแรกไม่โดนก็จริงแต่พอท่านไหวตัวทันก็เข้าไปสู้กับคนร้ายแต่สู้ไม่ไหวจริงๆนะคะก็ฉุดกระชากลากดึงจนรถคนร้ายเนี่ยพลิกคว่ำและอาสาสมัครอาหมัดท่านก็วิ่งหนีลงไปข้างทางค่ะสุดท้ายคนร้ายตามไปไล่ยิงสาดกระสุน10กว่านัดจนเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่บางคนก็บอกว่าเสียชีวิตอยู่ตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วค่ะชาวบ้านก็มาดูกันใหญ่เลยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชุมชนคนที่อยู่แถวนั้นบอกได้ยินเสียงปืนเหมือนในภาพของกล้องวงจรปิดอะค่ะชัดๆแบบนี้เลยปังๆๆๆแบบนี้ค่ะท่านภูมิกับสภ.ปันเระก็เอาชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปในพื้นที่เก็บปลอกกระสุนปืนได้13ปลอกค่ะยิงคนคนเดียวนะคะกระหน่ำไป13ปลอกเท่าที่เก็บได้แล้วภาพวงจรปิดก็ค่อนข้างจะชัดเจนค่ะแต่คนร้ายนั้นก็หลบหนีกันไปแล้วตอนนี้พยายามติดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีสันนิษฐานนะคะว่าที่ตรงนี้คือที่บ้านสุเหร่าตำบลท่าน้ำอำเภอปันเระจังหวัดปัตตานีนี่ก็อาจจะออกได้2หน้าก็คืออย่างแรกเลยความไม่สงบใช่หรือไม่หรือว่าเป็นเหตุการณ์ขัดแย้งส่วนตัวเดี๋ยวมีการสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับพยานบุคคลแล้วก็เก็บพยานวัตถุอีกว่าอะไรจะเป็นสาเหตุของการฆ่ากันแล้วเสียชีวิตแบบนี้แต่อุกอาจมากจริงๆนะคะตามประกบแล้วก็ยิงกระสุนเป็น10นัดเลยขโมยปืนของผู้ตายไปด้วยใช่ครับมีท่านเดินไปละหมาดในสักครู่นะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยก็รายงานไปแล้วนะครับคดีมันอุกอาจมากเพราะว่าเป็นลูกจ้างโหดจริงๆนะครับที่ฆ่านายจ้างเป็นนายธนาคารนะครับฝังดินเอาไว้อยู่ในบ้านเป็นข่าวฮือฮามากครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมดูภาพข่าวตรงนี้ครับที่บ้านในซอยฉัดหลวงบางกรวยไซน้อยเนี่ยซึ่งนะครับบ้านหลังนี้เจ้าของอยู่ที่นี่ครับเป็นนายธนาคารครับอายุ53ปีละนายธนาคารระดับผู้บริหารเลยนะครับอยู่ในพื้นที่สีลมครับชื่อนายโรจนฤเบศรนะครับหัสดินเดชดำรง
ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกสาวแล้วก็หลานครับติดต่อท่านพ่อไม่ได้ครับเนื่องจากว่าที่ทำงานของคุณพ่อนะครับบอกว่าแจ้งบอกว่าลูกสาวนะครับทราบเห็นไหมคุณพ่อไปไหนนะครับก็โอ้ลูกสาวก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ครับลูกสาวนี่ไปอยู่กับบ้านแฟนอีกที่นึงแถวแถวบางกรวยครับปรากฏว่าหลานสาวแล้วก็ลูกสาวชวนกันมาดูบ้านเลยปรากฏบ้านนะครับไม่เจอคุณพ่อแต่เจอลูกจ้างอยู่ในบ้านครับลูกจ้างชื่อว่านายตาลซึ่งคุณพ่อนะครับใช้บริการอยู่เรื่อยก็คือว่าให้มาซ่อมโน่นซ่อมนี่ก็เป็นลูกจ้างทั่วไปแต่นิสัยไม่ดีนิดนะครับดื่มเหล้าว่าอย่างนั้นนะทันทีลูกสาวมาก็เห็นนายตาลอยู่เหมือนกันทำลุกลี้ลุกลนนะครับถามอะไรก็บอกว่าคล้ายๆกับคนเมาว่ายังยิ่งเปิดกล้องวงจรปิดดูนะครับเมื่อ4ทุ่มที่ผ่านมานายตาลบอกเนี่ยนะครับบอกว่าในอยู่เนี่ยจะพูดได้ยังไงอยู่ในใต้ดินนะครับในที่สุดแล้วนะครับภาพกล้องวงจรปิดก็จับเอามาได้ปรากฏว่าคุณพ่อนั้นได้ถูกฆ่าฝังอยู่ในดินโน่นคาดว่าประมาณสัก3วันนะครับมีรอยเลือดมีมีดด้วยมีเชือกด้วยนะครับคาดว่านายตาลนี้เป็นลูกจ้างแล้วพ่อนะครับรู้ว่าเป็นคนขี้เหล้าไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ก็คือว่าไม่ให้อยู่บ้านหลังนี้นายคนนี้ก็เลยเกิดความแค้นครับในที่สุดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยขอหมายศาลนะครับออกหมายจับนายตาลอยู่ในพื้นที่นะครับตรงใกล้ๆกับแถวไซน้อยเนี่ยครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวนะครับนายตาลชื่อจริงก็คือว่านายทศพงศ์สุพรมอินนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักฐานก็ครบถ้วนแต่อุทาหรณ์วันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเดี๋ยวนี้ลูกจ้างนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจแต่บางทีนายจ้างก็หาคนยากครับเดี๋ยวนี้สุดท้ายอดีตลูกจ้างคนนี้ชอบดื่มเหล้ามีปากเสียงกับผู้ต้องหาก็คือว่านายธนาคารในที่สุดแล้วลงมือฆ่านายเลยครับก็เกิดเหตุแบบนี้บ่อยค่ะลูกจ้างดีๆก็มีเยอะก็ลูกจ้างที่เป็นแบบนี้อันตรายนะคะคนเราเดี๋ยวนี้รู้หน้าไม่รู้ใจอย่างที่ว่าพออากาศร้อนขึ้นมาด้วยคนรักกันก็เปลี่ยนมาเป็นศัตรูกันได้ค่ะคนรักกันอีกคนนึงเป็นนักมวยอีกคนนึงเป็นนักกีฬาปัญจศีระแชมป์โลกเลยค่ะทะเลาะกันโอ้โหตีกันจนหน้าเนี่ยกระดูกแตกละเอียดเลยฝ่ายที่โดนตีคือผู้หญิงนะคะมาโพสต์เลยว่าพี่ดูมันตีหนูเนี่ยหน้าหนูเนี่ยใช้การไม่ได้คือหมายความว่าตาก็บอดแล้วนะตอนนี้ตาข้างขวามองไม่เห็นไป 7-8 เดือนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมามองเห็นจริงหรือเปล่าแต่พอกระดูกหน้ามันแตกละเอียดไปก็ต้องใส่เหล็กค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาคนที่ต่อยที่ตีที่เป็นแฟนเนี่ยก็เป็นถึงนักมวยมีชื่อเลยชื่อว่าเพชรสงวนเอราวัณอายุ22ปีอยู่ที่ค่ายมวยเอราวัณซอยกำนันด้วงที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเขาละค่ะก็เข้าไปที่ค่ายมวยเอราวัณเลยว่าไหนเพชรสงวนไปตีแฟนใช่ไหมทำไมทำอย่างนี้ตัวเองเป็นมวยแท้ๆทำไมไม่ปกป้องผู้หญิงกลับไปตบตีจนหน้าตาเขาเละไปหมดค่ะก็เพชรสงวนก็บอกว่าผมอ่ะกลัวผู้หญิงนะผู้หญิงเขาก็ไม่ธรรมดาเขาเป็นแชมป์โลกปัญจศีระเขามีปืนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นอาสาสมัครทหารพรานด้วยคนก็เลยถามค่ะตำรวจก็เลยถามด้วยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยค่อยๆเล่าเพชรสงวนก็เลยบอกว่าคือเขาหึงเขาจับได้ว่าผมมีคนอื่นเขาไม่ยอมฟังเลยผมก็จะอธิบายพอพูดเท่านั้นแหละมาเลยพัดลมมั่งไม้แขวนเสื้อมั่งเตะต่อยคือเขาเองก็เป็นมวยปัญจศีระของเขาแล้วผมเองก็อดทนอย่างเดียวอ่ะแต่มาฟิลขาดตรงที่เขาพูดว่าขออภัยนะคะขอให้พ่อแม่ผมตายว่าอย่างนั้นโอ้โหผมก็ทำใจไม่ได้ไอ้คำนี้มันก็รู้สึกว่ามันดูถูกกันเกินไปแล้วก็ยังตะโกนด่าผมสารพัดแต่ผมก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรไอ้เราก็ลูกผู้ชายปล่อยเขาไปก่อนแต่ไม่พอเท่านั้นเขาปีนหลังคาเข้ามาในค่ายมวยอีกหลายต่อหลายครั้งแล้ววันที่13ก็มาทีวันที่14ปีนเข้ามาเนี่ยค่ะเขาทำท่าวันนี้ค่ายมวยมี2ชั้นเขาไม่ให้คนอื่นเข้าคนนอกเข้าไม่ได้ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเข้าไม่ได้ด้วยนะคะแต่ก็ยังปีนมาผมก็เลยตกใจเฮ้ยปีนมาอย่างนี้จะมาฆ่าจะมาตีผมต่อหรือเปล่าเพราะว่าผมโดนอย่างนี้มาโดนข่วนโดนตีโดนพัดลมคว้างมาในใจแวบแรกว่าเอ้ยเขาเป็นอาสาสมัครทหารพรานถ้าเขามีปืนแล้วเขาอารมณ์ขนาดนี้เขาจะยิงผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็เลยพูดไปว่านี่เธอคนเราไม่รักกันแล้วแยกๆกันไปเถอะไม่อยากทะเลาะกันแล้วผมไม่อยากจะทำร้ายร่างกายอันนี้คือฝ่ายชายพูดนะคะทางเพชรสงวนบอกว่าแต่มันสุดจริงๆบันดาลโทสะไอ้ตรงนี้เขาบอกว่าขอให้พ่อแม่ผมตายนี่แหละผมก็เลยรัวหมัดไม่ยั้งเลยค่ะเข้าไปที่หน้าที่ตัวตรงไหนก็ไม่รู้แหละจนทำให้กระดูกที่หน้าแตกตาบอดไปประมาณ 6-7 เดือนอย่างที่หมอบอกเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายด้วยความที่ผมหายโกรธแล้วก็คิดว่าไอ้เราก็ไม่น่าไปทำร้ายผู้หญิงเลยไปขอโทษทั้งเขาแล้วก็ขอขมาแม่เขาค่ะแม่เขาก็เลยบอกว่าเพชรสงวนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแฟนกันไม่น่าทำอย่างนี้
เองมันหน้าตัวเมียใช้คำนี้นะคะขออภัยด้วยเพชรสงวนเองยอมรับค่ะว่าผมก็เป็นอย่างที่แม่บอกจริงๆขอโทษทุกคนบันดาลโทสะไปจริงๆพร้อมที่จะไปมอบตัวรับฟังข้อกล่าวหาถ้าจะแจ้งความยังไงก็ยอมรับผิดค่ะแต่ก็ย้ำว่ามันบันดาลโทสะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความหึงหวงแล้วก็มาด่าทอบุพการีว่าอย่างนั้นนะคะแต่ยังไงก็โอ้โหเขาก็เป็นผู้หญิงนะคะเนี่ยดูข่าวกันต่อไปเป็นอุทาหรณ์นะครับพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับพาหนะส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะรถพ่วงพาไปเที่ยวพาไปทำมาหากินนะครับพาไปสาดน้ำด้วยยกตัวอย่างนะครับที่จังหวัดชลบุรีงานไหลชลบุรีสายเล้งมาแล้วครับโอ้ไหลไปจนคว่ำแล้วนะเนี่ยกำลังจะเข้าบ้านแล้วครับปรากฏว่าไอ้คนขับเนี่ยครับเบรกกระทันหันครับเทกระจัดเลยครับโชคดีครับก็คือว่ามาไม่เร็วกำลังจะเข้าบ้านพอดีถ้าเร็วเหรอครับไม่รู้ใจจะเหลือบ้างก็หัวร่างข้างแตกบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองเอาเป็นตุตาหอนสั้นๆมาเล่าตัดบทฟังนะครับให้ชมว่าระวังครับนี่นะเห็นไหมครับนี่พี่น้องประชาชนนี่เขาใช้รถแบบนี้ครับทำมาหากินทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขก็แบบนี้นะครับแต่สุดท้ายนี่เกือบเป็นทุกข์แล้วครับนี่นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ดีถ้าเป็นถนนใหญ่มีรถตามมาไม่อยากจะคิดเลยนะคะหน้าบ้านก็เจ็บไปนิดๆหน่อยๆค่ะคุณสวิทย์ถ้ามีคนทักว่าคุณโดนของเนี่ยโดนของเออคุณจะเชื่อไหมเหรอโอ้บางทีก็จะเชื่ออยู่เหมือนกันนะโดนอะไรล่ะคะเออครับนี่นะ ไม่รู้ของเขมรเหรอถ้าหน้าดำๆเนี่ยต้องแก้ด้วยปลอดค่ะเพราะว่าอาจจะโดนของได้ปลอดป่าเนี่ยแก้เรื่องนี้ได้ชะงักนักแต่จริงหรือเปล่าต้องไปดูกันค่ะเขาว่ากันว่ามันอันตรายนะแต่มีพระจริงหรือพระไม่จริงไม่รู้นะคะรูปหนึ่งมาบอกว่านี่คือปลอดป่าแก้คุณไสแล้วนี่มันศักดิ์สิทธิ์มากเลยอ้าวโชว์ให้ดูเลยค่ะว่าวิธีการเป็นอย่างนี้ปลอดในป่าที่ชัยภูมินะคะกลิ้งไปกลิ้งมาทางด้านผู้เชี่ยวชาญเห็นตกใจเลยค่ะรีบเตือนกันมาว่านี่อันตรายมากนะธรรมดาสารปลอดเนี่ยอันตรายแม้กระทั่งไปสัมผัสโดยตรงก็ไม่ได้ค่ะมันจะทำลายระบบประสาทระบบเลือดแล้วก็ต้องเตือนว่ามันอันตรายเข้าไปในระบบของร่างกายเอาออกยากมากท่านอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นภาพนี้ท่านบอกว่าไม่ได้เลยค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับคุณไสหรือการไล่ผีปอบเลยมันอันตรายมากจริงๆปลอดก็คือปลอดปลอดก็คือของเหลวที่มันเป็นเหมือนกับเหล็กนะคะไหลไปไหลมาจะว่าเป็นเหล็กไหลจะว่าเป็นน้ำที่เป็นเหล็กหรือว่าปลอดป่าอะไรก็เรียกกันไปเถอะแต่ในชื่อของทางวิทยาศาสตร์มีอย่างเดียวค่ะก็คืออมันทรัมอมันครัมเนี่ยนะคะก็คือปลอดใช้อุดฟันได้แต่พิษมันจะน้อยมากไม่อันตรายแต่ถ้าเป็นปลอดทางธรรมชาติจริงๆเนี่ยเป็นสินแร่อยู่ในดินเขายังไม่ได้เอามาสกัดเอาสารพงสารพิษอะไรออกใช้คำว่าปลอดป่าอันนี้อันตรายมาก มีความเป็นพิษสูงค่ะเข้าไปในร่างกายสูดดมไอระเหยหรือแม้กับการสัมผัสมันจะไปจับกับเม็ดเลือดทำลายอวัยวะระบบประสาทสมองตับไตไม่รู้เลยว่ามันจะไปทำลายอะไรบ้างแต่เข้าไปแล้วอันตรายแน่นอนดมใกล้ๆก็ไม่ได้ค่ะฝากเลยนะคะว่าดูคลิปนี้กันแล้วเตือนด้วยความหวังดีค่ะในฐานะที่ท่านรองศาสตราจารย์เจษดาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ว่าบอกถึงคนที่อาจจะมีจิตศรัทธาจะมีความเชื่อนะคะว่าปลอดป่าไม่มีมีแต่ปลอดอย่างเดียวแล้วมันอันตรายมากค่ะให้ความรู้กันด้วยที่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขามีสารปนเปื้อนเขาต้องโอ้โหทำความสะอาดเขาต้องดูแลกันหมดทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเลยนะคะครับเป็นข่าวไม่ดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าดูกันต่อนะครับเรื่องอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเงินก็ร้อนด้วยครับเดี๋ยวมาครับค่ะขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอาปาเช่ I love อาปาเช่จัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาสดีนจากสามแม่ครัวฟูจิเฮเซลสโนว์ครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสวูดแลนด์และอีฟแอนด์บอยหน้านาทองแป้งคุมมันที่โลตัสและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศบีโอแคลช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณแก้กระสายเส้นกระสายลมเป็นยาระบายคุยขมมบ่ายสามโมงคุยขมมบ่ายสามโมงใหญ่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งฟินเล็กๆก็แรงนะคะถ้าไซส์นี้ยังแรงไม่พอลองพี่น้องเขาก็ได้นะคะฮาตาริเย็นทุกไซส์กว้างแค่ไหนก็ฟินแอบเกาแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแคใช้ Head and Shoulders ที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดรังแคและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นลอง Head and Shoulders แล้วคุณจะรักเพราะลูกสำคัญ
คันที่1เสมอกี้เลือก HiQ1 Plus Super Gold 1เดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมี DHA ให้เขาเผชิญทุกความท้าทายกี้มั่นใจ HiQ1 Plus Super Goldนี่ถ้าไม่ใช้จริงไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะพอถึงอายุหนึ่งรู้ดีว่าอะไรเหมาะกับตัวเองอย่างยูซีริน 3D เซรั่มแล้วก็ไนท์ครีมสูตรใหม่ใช้แล้วรู้สึกเลยว่าผิวกระชับขึ้นริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำดูลดลงเห็นผลใน2สัปดาห์ค่ะใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะ Air Carrier Copper ล้ำกว่าเดิมสั่งงานผ่านมือถือทนด้วยคอยล์ทองแดงรับประกันสูงสุด10ปีคุ้มประหยัดไฟเบอร์5ทนคุ้มล้ำกว่าเดิมเลือก Copper จาก Carriergราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีกทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลใหม่ครีมโมช็อกโกแครชอร่อยหลายชั้นกับแท่งช็อกโกแลตบาร์คริสปี้โบว์วานิลาและดาร์กช็อกโกแลตครีมโมช็อกโกแครชแอปฟิลฟินทุกชั้นโอ้บ่อยไหมที่คุณต้องเพ่งอะไรบางอย่างที่เล็กมากๆอย่างอ่านตัวหนังสือบนฉลากหย่าอ่านตัวอักษรบนมือถือทำให้คุณต้องเพ่งแล้วต้องมองอีกใช่เลยค่ะจอร์จมองอะไรที่มันเล็กๆมองไม่ชัดเอาซะเลยค่ะจะใช้แว่นขยายก็ยุ่งยากลำบากซาร่าและคุณผู้ชมไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปถ้าคุณมีซูมวิชั่นแว่นขยายไร้มือจับให้ภาพที่ใหญ่กว่าตัวอักษรใหญ่ขึ้น 160% ช่วยทุกงานของคุณง่ายขึ้นจะตัดเล็บให้ลูกหลานใช้ได้ทั้ง2มือหรือเปลี่ยนทานาฬิกาก็ง่ายสำหรับคุณผมเป็นคนสายตายาวอ่านที่ตัวอักษรมันยิบยิบยิบมองไม่ชัดแต่ว่าได้ใส่ซูมวิชั่นอ่านได้ชัดเจนชัดเป๊ะเลยครับจะอ่านอะไรก็สบายขึ้นค่ะที่บ้านเนี่ยมีวางไว้ทุกห้องเลยค่ะจะใช้เมื่อไรก็สะดวกมากเลยค่ะหากการมองตัวอักษรผ่านมือถือตัวอักษรเล็กจนคุณปวดตาเพียงแค่คุณสวมซูมวิชั่นคุณจะเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นยังมาพร้อมนวัตกรรมช่วยปกป้องอันตรายจากแสงสีฟ้าบนหน้าจอให้กับคุณอีกด้วยยอดไปเลยค่ะจอร์จทุกครั้งที่คุณใช้คุณมั่นใจได้ว่าจะช่วยปกป้องดวงตาของคุณขึ้นไปอีกระดับซูมวิชั่นทำจากพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่ายและยังมาพร้อมอุปกรณ์เสริมคลิปหนีบไฟ LED สลับใช้ในเวลากลางคืนโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ3ชุดวันนี้ปกติ 2,700 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอหากคุณโทรมาตอนนี้รับฟรีไปอีก1ชุดแต่ทุกคน50สายแรกคุณยังจะได้รับกระเป๋าสะพายข้างดีไซน์สวยพระลายมูลค่า600บาทฟรีทันทีทั้งหมดนี้เพียง999บาทเท่านั้นโทรตอนนี้ที่026660009โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31กรกฎาคม2566แต่ละก่อนสั่งกับจอร์จวางใจได้หากไม่พอใจคืนเงินได้ใน30วันโอ้จอร์จมันยอดมากของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะคุยกับน้องบ่ายสามโมงคุยกับน้องบ่ายสามโมงลินเจอมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับช่วงนี้ดูแลตัวเองนะคะกับลินจือมินค่ะของเรานี่ก็ขอแนะนำกันเลยค่ะว่าลินจือมินนี้มีส่วนในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการนอนหลับซึ่งนับเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพที่อย.รับรองค่ะลินจือมินขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสารสกัดเห็ดลินจือประสานคุณค่าวิตามินและแร่ธาตุรูปแบบสารสกัดในแคปซูลนิ่มหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านก็ได้ค่ะห้างสรรพสินค้าก็ได้ช่องทางออนไลน์ก็มีนะคะหรือว่าจะโทรปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญได้ที่เบอร์02-263924ของแท้นี่ต้องกล่องสีทองเท่านั้นค่ะนะครับดูข่าวกันต่อเรื่องของอุบัติเหตุบ้านเรามีทุกวันนะครับระวังครับความมืดแล้วก็ถนน2ช่องการจราจรประสานงากันเมื่อคืนนะครับตายไป2ที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่นะความมืดอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับในพื้นที่ถนนสายเชียงรายเทิงภูชีฟ้าอยู่ที่บริเวณหน้าวัดโป่งสัก
บ้านโป่งสักนอกตำบลช้างเขี้ยนอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจาก3แห่งด้วยกันครับไปช่วยเหลือหลังจากที่ว่ารถตู้คันนี้นะครับบรรทุกผู้โดยสารประมาณสัก13คนครับจากจังหวัดเชียงรายจะไปอำเภอเทิงแต่รถพลิกอัพเมื่อสักครู่นี้ครับมากัน3คนครอบครัวเดียวกันหมดเลยจากอำเภอเทิงจะเข้ามาจังหวัดเชียงรายพอมาถึงตรงนี้คาดว่านะครับมันมืดมองไม่เห็นอะไรเลยรวมทั้ง2การจราจรก็2ช่องเท่านั้นเองครับประสานงานกันอย่างจังปรากฏว่ารถพลิกอัพนะครับเด็กผู้หญิงตายเป็น1คน14ปีแล้วก็โชเฟอร์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วไปตายเพิ่มอีกเป็นตาย2ครับส่วนรถตู้ก็บาดเจ็บนะ12คนแล้วก็มีสาหัสด้วย4คนระวังคันตรายครับอันนั้นเป็นเรื่องของความมืดนะคะมาถึงความหึงหวงกันบ้างก็เป็นข่าวทุกวันเลยจริงๆค่ะเจ้าของกิจการเจ้าของร้านโต๊ะเช่าโต๊ะเต็นต่างๆนะคะก็มีลูกน้องอยู่หลายคนแต่หนึ่งในลูกน้องกลับไปพูดคุยกับภรรยาช่วงกลางค่ำกลางคืนตีสองตีสามเห็นอยู่ในบ้านกัน2ต่อ2ทนไม่ไหวค่ะเอามีดไปจ้วงแทงเลยตายกันไปค่ะนี่ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปนะคะเมื่อประมาณตีสามครึ่งของเมื่อคืนนี้นี่เองค่ะทางตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งว่ามีการแทงกันตายในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ใหญ่นะคะแต่ว่ามีรั้วรอบขอบชิดคนนอกเข้าไม่ได้ค่ะแต่คนที่อยู่ข้างในก็คือพนักงานขับรถแล้วก็คนโต๊ะซึ่งเป็นลูกน้องของเสียเจ้าของกิจการนั่นแหละค่ะแต่คนที่เป็นแฟนของเสียก็อยู่ด้วยมาอยู่กันยังไงกลางค่ำกลางคืนสาเหตุน่าจะเกิดจากความหึงหวงของเจ้าของกิจการคือคุณสุทินอายุ57ปีแล้วอยู่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดนดอยตอนที่เกิดเหตุนั้นน่ะมีผู้หญิงก็คือแฟนสาวคุณจินตนานะคะอยู่ในบ้านนี้ด้วยอยู่กับลูกจ้างค่ะลูกจ้างที่คิดว่าน่าจะเสร็จงานแล้วก็ไม่กลับก็คือพงศธรอายุ49ปีอยู่ด้วยกันนั่งคุยกันกระหนุงกระหนิงค่ะเจ้าของกิจการที่เป็นแฟนเนี่ยเห็นแล้วทำใจไม่ได้ค่ะเอามีดปรีเข้ามาแทง1แผลที่ตรงแผ่นหลังและอีกแผลหนึ่งที่หน้าอกแทงลูกจ้างตายในที่เกิดเหตุเลยนะคะในเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะตำรวจก็เลยพยายามที่จะตามจับตัวแต่พอมาเห็นช่วงเช้าแล้วก็เลยไม่สามารถจะจับตัวได้หนีไปแล้วนะคะตอนนี้นายสุทินอินทรัพย์อายุ57ปีก็หนีไปแต่ตำรวจคิดว่ายังไงก็น่าจะมอบตัวเพราะว่าเป็นคนมีฐานะก็คงจะกลับมาเพื่อที่จะสู้คดีต่อไปค่ะขับรถยนต์ Toyota Vigo สีเทาทะเบียนพพึ่งต่อเต่า9992สุราษฎร์ธานีหลบหนีไปนะคะตอนนี้ติดตามกันพลิกแผ่นดินอยู่เลยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นคนหนีคดีฆ่าคนตายไปเรื่องของหึงหวงด้วยนะครับดูข่าวกันต่อไปเรื่องของเงินทองไม่เข้าใครออกใครข่าวที่จะเสนอนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยและผมคาดว่าทั้งประเทศเป็นปัญหาแบบนี้ครับค่ะนี่นะชาวบ้านครับไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านกู้มาหลักหมื่นแต่พอชดใช้เป็นหลักแสนอุ้ยดอกบางคนกู้ 50,000 นะครับแต่พอถึงเวลาต้องจ่ายจริง 300,000 กว่าครับเดินพาเรทให้เห็นอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่บ้านปราสาทเทพสถิตที่ตำบลช่อพกาอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่นะเป็นชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน20คนครับนำหนังสือที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตามทวงเงินกองทุนออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนครับหลายคนหลายป้าหลายลุงอธิบายนะครับบอกว่าเป็นสมาชิกกองทุนที่ว่านี้ถึงเวลาก็กู้เงินกู้เงินบางคนก็กู้3 50,000 บ้าง 60,000 บ้างนี่นะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ชำระนะครับทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยต้องคิดครับ500ละ5ต่อปีครับแต่ถ้าสมมติว่าผิดชำระอีกครับกำหนดเลยนะอีกร้อยละ1บาทต่อวันครับนี่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรครับชาวบ้านบางคนนะครับบอกว่ากู้มาแล้วแล้วก็ไม่ได้ส่งคืนพอไม่ก็ส่งคืนนะครับมันก็ต้องไปตามกติกานั่นก็คือว่าลงไปประมาณ 30,000 40,000 แต่พอทวงคืนจริง 300,000 400,000 ตกใจครับอ้าวก็มาร้องกับผู้สื่อข่าวนะครับแต่ต้องฟังกฎกติกาจากคุณปราณีจำปาราชประธานกองทุนหมู่บ้านปราสาทเทพสถิตนะครับบอกว่ากองทุนทั้งหมดนี่นะสมาชิกนะครับก็เป็นกรรมการด้วยหลายคนที่กู้เงินนี่นะแต่อย่างว่านะครับทางกองทุนก็ต้องทำตามกฎกติกาแต่ถ้าสามารถว่าไม่มีจะทำระจริงๆก็ต้องมาคุยกันได้ครับมาเจรจามาผ่อนคลายได้มาตกลงกันได้เนื่องจากว่าอะไรครับเราก็ทำตามกติกาเช่นเดียวกันนี่นะก็เป็นอุทาหรณ์กันนะครับเงื่อนเงินทองนี่นะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
ก็เกิดขึ้นบ่อยเลยนะใช่ครับไปดูเรื่องของช้างบ้างดีกว่าค่ะงานช้างเลยเราไม่มีแพนด้าแต่เรามีช้างเยอะขึ้นทุกวันทุกวันไม่เชื่อไปดูช้างมาเที่ยวรีสอร์ทกันแล้วค่ะลงมา40ตัวที่ตำบลสาริกานะคะนี่ลงกันมาอย่างนี้เลยไม่ใช่แอฟริกานะภาพนี้ไม่ใช่เลยค่ะอันนี้ช้างป่าของเราเอง40ตัวที่จังหวัดนครนายกค่ะชาวบ้านเห็นว่าอ๋ออันนี้คือฟูลทีมเลยรู้จักกันดีคือพลายสาริกาพลายบิดพลายนาทีมาประจำเลยแล้วก็อีกตัวเต็มวัยเยอะแยะไปหมดตัวใหญ่ๆช้างพลายช้างพังทั้งนั้นแถมมีลูกมาอีกคนแถวนั้นเขาบอกว่าโอ้ปีนี้เยอะนะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยออกมามันอาจจะไม่อดเท่าปีนี้ปีนี้ร้อนแล้วก็แล้งนานนะคะแต่จำนวนมันเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้เขาเห็นกันเขาก็ถ่ายภาพกันไว้เพราะอย่างหนึ่งที่คนเขากลัวก็คือว่ามันมาบุกบ่อยแล้วมันอยู่นานขึ้นอยู่นานกินเยอะไม่กลัวใครเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยถือโอกาสติด GPS มาเลยติดปุ๊บก็เลยรู้เลยว่าพลายสาริกาและพวกมาอีกแล้วค่ะเป็นช้างประจำถิ่นที่สาริกาเดินไปทางไหนชาวบ้านก็หลบกันเป็นช่องเลยนะคะมานี่ไม่ได้มาทำอะไรใครค่ะมาขอกินพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านก็บอกโอ้ไม่เหลืออะไรให้กินแล้วมาอยู่นานมาบ่อยช่วงนี้เหตุเกิดจากอะไรผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจริงๆจะว่าดีใจก็ดีใจค่ะแต่ก็เป็นห่วงด้วยว่าอาหารทางธรรมชาติไม่พอก็เลยลงมากินพืชผลของชาวบ้านเพราะมันก็ไม่รู้หรอกว่าไร่นาสวนของใครนะคะเคยเป็นเขตพื้นที่ป่ามาก่อนนี่ตรงนี้มันก็เลยมาหากินแล้วก็แท็กทีมกันด้วยมีความสุขบอกหูไปบอกหูมาค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานก็เลยบอกว่างั้นผลักดันเข้าไปก่อนติด GPS แล้วต่อจากนี้ถ้ามันจะลงมาอีกเราก็รู้ค่ะให้มันเข้าไปอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอฝนสักนิดนึงพอหายแล้งก็คงจะไม่ค่อยได้เจอกันอีกแล้วค่ะไม่อยากเจอบ่อยชาวบ้านบอกว่าเกรงใจเหมือนกันแหละได้เกิดบุกเข้ามาในครัวมากินอะไรต่ออะไรนะคะไม่รู้ว่าตกมันหรือเปล่าด้วยเป็นภาพที่หาดูยากมากเมื่อสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าต่อไปดูทุเรียนไร้หนามครับโอ้โหอยากเห็นนะกลับมาค่ะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง Fisherman's Friend เป็นตัวเพิ่มดีกรีความสนุกและยังเป็นความหอมเค็มสดชื่นในชีวิตคุณ Fisherman's Friend จากอังกฤษ Carrier X Inverter Plus เนรมิตความสุขเหนือจินตนาการความสุขที่ได้เซฟค่าไฟ 6,000 บาทต่อปีท้าพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือเซฟค่าไฟแค่ใช้ Air Carrier Carrier สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceuticalรู้ไหมครับว่าการจัดสรรคลื่นความถี่และการรักษาสิทธิวงโคจรดาวเทียมจะทำให้เราทุกคนมีชีวิตดีขึ้นสัญญาณถ่ายทอดสดชัดแจ๋วเหมือนไปนั่งอยู่ขอบสนามคุณแม่เข้าถึงความรู้ได้สบายสบายและยังเปิดโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆอย่างทั่วถึงขอบคุณนะครับความสุขของบ้านหลังเนี้ยก็เพราะทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไม่มีสะดุดไงล่ะจัดสรรคลื่นความสุขเพื่อทุกคนใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะNever Pop Music Platform อันดับหนึ่งสายไอดอลและแฟนดอมเปิดประสบการณ์การฟังเพลงออนไลน์และเต็มอิ่มกับคอนเทนต์สุด Exclusive ดาวน์โหลดได้เลยทั้ง Google Play Store และ App Store พร้อมสะสมคอยยิ่งฟังยิ่งได้ชุดสว่านกระแทกจากคลาส300ชิ้นชุดนี้คุ้มจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานไม้เหล็กปูน PVC หรืองาน DIY ด้วยพลังการเจาะถึง 2,500 รอบต่อ1นาทีเจาะได้ง่ายเจาะได้คมช่วยผ่อนแรงเวลาทำงานคุณจึงสนุกกับงานได้มากขึ้นชุดสว่านกระแทกจากคลาส300ชิ้นชุดนี้มีไว้จบแน่นอนผู้ชมคะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นช่างมืออาชีพได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานไฟฟ้างานประปานะคะเอาอยู่ทุกงานเลยเพียงแค่คุณนะมีตัวของสว่านกระแทกไฟฟ้านะคะซึ่งเซตนี้จากคลาสให้มากถึง300ชิ้นด้วยกันค่ะมาดูนะในกล่องนี้ใช้ได้ทุกชิ้นและใช้ได้จริงด้วยนะคะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะเป็นสว่านกระแทกตัวนี้เป็นสว่านไฟฟ้านะยังไม่พอค้อนก็มีตัวจับก็มานะคะหรือว่าแม้แต่ตัวครีมตัวพุกค่ะเลื่อยประแจนะคะหรือแม้แต่ตัวเซตไข
ควงต่างๆไปจนถึงไขควงที่สามารถวัดระดับกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคะนี่คือของที่อยู่ในกล่องนี้แต่ยังไม่พอผู้ชมมีของแถมมาให้ด้วยนะคะเป็นตัวของไขควงไฟฟ้าค่ะไร้สายแล้วก็มาพร้อมกับหัวต่างๆวันนี้ซ่อมแซมบ้านเบื้องต้นไม่งอช่างกับชุดสว่านกระแทกคลาสครับชุดสว่านกระแทก1เซตมี300ชิ้นใช้จริงได้ทุกชิ้นนะ1เซตนี้จะราคาปกติ 2,290 บาทครับและยังมาพร้อมกับไขควงไฟฟ้าแบบไร้สายแบบนี้ด้วยอีก690บาทครับ2ตัวรวมกันเป็นเซตใหญ่จริงๆจะราคาปกติ 2,980 บาทวันนี้เหลือจ่ายเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเห็นเบอร์โทรศัพท์อยู่บนหน้าจอตอนนี้โทรด่วนนะค่ะ021143030 021143030หรือช้อปปิ้งผ่านไลน์ก็แอดกันไปที่ @shopmania นะครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จนถึงวันที่31ธันวาคม2566ขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอาปาเช่ I love อาปาเช่หยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิราวันเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบไปรษณีย์ไทยส่งพลังสร้างสัมพันธ์ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นกลับมาดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของทุเรียนไร้หนามมีจริงครับแต่เป็นเพราะว่าฝีมือคนทำยังไงอ้าวดูภาพกันละกันครับจากคุณพานุพงษ์ประมวลสุขหรือคุณนิวครับไม่มีหนามเลยเป็นคนปลูกทุเรียนอยู่ที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนี่ครับไม่มีหนามจริงๆครับอันนี้พันที่เห็นนี่ก็คือว่าชะนีครับเขาบอกว่าลูกค้าต่างประเทศสั่งเลยครับบอกว่าอยากกินทุเรียนแต่ไม่อยากจะได้หนามเอาด้วยทำไงครับทดลองเลยพอมันออกดอกมาเนี่ยครับโตประมาณสัก 40-50 วันเนี่ยก็คือว่าเด็ดดอกทิ้งพอออกมาลูกนิดนึงก็คือว่าเอาปิดมันออกเลยครับประเภทน้ำหนามนี่นะหลังจากนั้นก็ดูแลประคบประงมนะครับเหมือนกับทุเรียนทั่วไปจนกระทั่งแก่ก็เปิดออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้อร่อยเหมือนกันแต่ดูแลยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเปลือกมันบางมีหนามแล้วเพราะฉะนั้นทุเรียนไร้หนามนั้นมีจริงครับจากฝีมือมนุษย์นี่เองครับอ๋อก็คือพยายามเอาหนามมันออกนั่นแหละใช่ใช่ใช่ครับมันก็เลยไม่มีหนามแต่เล็กโอ้ง่ายง่ายบ้านดิฉันหนามสั้นค่ะแต่ยางเยอะมากเลยไม่ใช่ทุเรียนค่ะแต่เป็นขนุนนะคะอ้าวเราไปดูของดีเองครับของดีของรายการของเราค่ะบำรุงทุกอย่างที่พอจะนึกได้ทั้งผมผิวเล็บข้อต่อต่างๆและช่วงนี้โปรสงกรานต์ก็ยังอยู่ค่ะด้านนู้นกับคุณปอและน้องโอเลยค่ะครับเชิญครับขอบคุณพี่สุริยะและพี่หนึ่งมากนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่างที่พี่หนึ่งนิรชาบอกนะคะว่าโปรควันหลงสงกรานต์ยังมีอยู่สำหรับแฟนๆรายการคุยขโมงบ่ายสามโมงต้อนรับคุณปอภาคภูมิสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีแฟนรายการครับวันนี้ถึงแม้จะผ่านพ้นสงกรานต์มาแล้วเนาะวันนี้เจอกันรายการสดนะครับ19เมษายนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับอย่างที่พี่หนึ่งบอกอย่างที่พี่โอบอกนะครับนี่คือโปรบรรยากาศสงกรานต์คือปกติต้องบอกท่านผู้ชมว่าปกติคอลลาเจนของเราคือไซส์120,000มิลลิกรัมกินได้ประมาณ1เดือนหรือว่า30วันนะครับปกติเราขายถูกมากๆอยู่แล้วคือขาย200บาทต่อกระป๋องนะครับแต่พอช่วงมหาสงกรานต์ที่ผ่านมา13 14 15 16เรามีการปรับโปรกันใช่พอผ่านช่วงสงกรานต์มาผมบอกว่าผมยังอยากให้โปรสงกรานต์แฟนรายการช่อง9แล้วแฟนรายการคุยขโมงบ่าย3อยู่เพราะอะไรครับบางคนติดภารกิจสงกรานต์ไม่ได้ช็อปไม่ได้อยู่บนหน้าจอครับจาก200พี่โอวันนั้นเราคุยกันว่าถ้าลดเหลือ150ก็ยังว่าถูกแล้วนะใช่แล้วแต่วันนี้ผมให้โปรสงกรานต์ครับ1กระป๋องคือ125บาทนี่คือราคาถูกต้องครับพี่โอครับแปลว่าวันนี้ใครเปิดช่อง9อยู่นะครับ19เมษายนรายการสดนะครับผมจะให้
1กระป๋องคือ125บาทแล้ว1กระป๋องคือไซส์เดิมนะครับไซส์นี้ที่ผมหยิบมาฝากคือ 120,000 มิลลิกรัมกินได้ประมาณ1เดือนนะคือแบรนด์ของเราต้องบอกพี่โอว่าชื่อแบรนด์โดนัทครับอยู่ในตลาดคอลลาเจนมากว่า10ปีใครที่เล่นโทรศัพท์มือถือเข้าไปที่ Google ครับแล้วเสิร์ชคำว่าแบรนด์โดนัทไม่ดีจริง10ปีอยู่ไม่ได้ครับและ2ปีให้หลังครับเราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แปลว่าอะไรครับเราจดทะเบียนโรงงานและบริษัทเป็นมหาชนมีความมั่นคงมีความมั่นคงครับและคุณภาพสินค้าเราให้ความสำคัญมากๆและวันนี้125บาทที่คุณจ่ายมาคุณภาพครับกระป๋องอย่างแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับปกติเราไม่ได้ขายบนหน้าจอทีวีคือท่านผู้ชมสังเกตดีปกติหลายยี่ห้อของคอลลาเจนจะขายเฉพาะบนหน้าจอทีวีคุณภาพวัดได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ถ้าคุณไปขายตามร้านสะดวกซื้อคุณภาพโรงงานบริษัทและคุณภาพสินค้าต้องถึงเพราะเราขายที่ไหนบ้างครับร้านบูธครับวัดสันครับ CJ ครับ Big C และ Lotus ตามที่คุณเห็นบนหน้าจอโรงงานหรือบริษัทไม่ดีจริงโทษนะครับวางจำหน่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะและถ้าคุณไปดูราคาใกล้ๆ1กระป๋องกินได้1เดือนไซส์เดียวกันน่ะ300บาทผมลดบนหน้าจอปกติคือ200บาทแต่วันนี้ไม่ปกติเพราะเป็นเทศกาลมหาสงกรานต์ย้อนหลังครั้งสุดท้ายนะผมให้กระป๋อง125แบบนี้โอเคไหมครับมากที่สุดเลยมากที่สุดเนาะแล้วถ้าคุณไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อโทษนะครับค่ารถค่าราก็เสียเองอันนี้ผมส่งฟรีให้เนาะถึงบ้านเลยถึงบ้านเลย125บาทต่อกระป๋องแล้ว1กระป๋องกินได้1เดือนแล้วจุดเด่นคอลลาเจนกระป๋องเงินตราโดนัทแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไป1เราเป็นโรงงานมหาชนแตกต่างแน่นอนครับ2เราให้ทั้งกระดูกข้อต่อผิวพรรณครบจบใน1กระป๋องพูดแบบนี้เพราะอะไรพี่โอ๋ปกติถ้าใครศึกษาหรือกินคอลลาเจนจะรู้อยู่แล้วว่าถ้ากินคอลลาเจนสูตรเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อต้องแยกกินอีกแบบนึงหลายกระปุกหลายกระปุกหลายกระปุกหลายกระป๋องด้วยและถ้าใครกินเกี่ยวกับผิวพรรณความสวยความงามก็ต้องแยกกินอีกแบบนึงใช่ค่ะแต่กระป๋องเงินตราโดนัทครบจบโดยที่ไม่ต้องกินแยกเพราะเราใส่ส่วนประกอบที่หลายแบรนด์ไม่กล้าใส่กันนั่นคือไดเปปไทด์จุดเด่นของไดเปปไทด์คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของคอลลาเจนแต่ก็มีข้อเสียคือต้นทุนสูงแต่โรงงานของเราเป็นมหาชนเราจึงกล้าใส่เมื่อกระป๋องไหนมีไดเปปไทด์ลองเช็คดูนะกระดูกข้อต่อผิวพรรณความสวยความงามครบจบไม่ต้องกินแยกเราเสริมตรายแป๊บไทยครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเราเสริมคอลลาเจนไทท์ 2เน้นกระดูกและข้อต่อเราเสริมแคลเซียมครับดูแลกระดูกโดยตรงดังนั้นคุณพ่อคุณแม่แฟนรายการช่อง9เปิดวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์19เมษายนรายการสดเนาะดูพี่สุวิทย์ดูพี่หนึ่งอยู่บอกแบบนี้นะ1กระป๋อง200อาจเรียกว่าเราขายประมาณ300บาทลดบนหน้าจอถูกแล้วคือ200บาทวันนี้ให้125บาทแล้วส่งฟรีและตัวนี้ยังใส่โปรไบโอติกดูแลเรื่องลำไส้อีกด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าใครที่ดูรายการอยู่เดี๋ยวจะให้ดูจะเก็บไว้ก่อน1ชุดของผมจะมีคอลลาเจนทั้งหมด4กระป๋อง1กระป๋อง1เดือน2กระป๋อง2เดือน3กระป๋อง3เดือน4กระป๋อง4เดือนเซตนี้กินได้4เดือนแล้ว1กระป๋องผมให้แค่125บาทถูกมากอ่ะ125คูณ4ไปก่อนพี่โอ๋กำลังคำนวณอยู่ก็500บาทใช่ค่ะขอติต่างตั้ง500ไว้ตรงนี้ก่อนนะค่ะเพราะจะมีอีก4ชิ้นผมขอญาตเอาสาหร่ายสไปรูน่าตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรเวลามาขายช่อง9แล้วแฟนรายการช่อง9ชอบมากติดใจโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เพราะอะไรครับเป็นการเพิ่มโปรตีนเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันครับตัวนี้เรียกว่าสาหร่ายเกลียวทองหรือสาหร่ายสไปรูน่าจุดเด่น1คือเราทำจากโรงงานมหาชน2เราเพาะเลี้ยงนะแบบออร์แกนิกอันนี้สำคัญนะครับ3เราใส่มันติวิตามิน B รวมไปด้วยและ4ที่ทำให้แฟนรายการช่อง9ชอบเพราะกินวันละ1แคปซูลพอถ้าคุณกินสาหร่ายยี่ห้ออื่นวันนึงต้องมี4ถึง6แคปซูลกำหนักๆในกำเยอะๆลูกกินไปมันเยอะไปของเราวันละ1แคปซูลพอและถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆในเครือของเราเช่นวิตามินซีที่ไซส์เดียวกันขนาดเท่ากันเราขายเทสโก้โลตัส1กระปุกคือ250บาทวันนี้ลดราคาเช่นเดียวกันครับ1กระปุกผมให้125บาทแปลว่าขอเฟรมนี้ไว้เลยนะครับวันนี้1ชุดของผมจะมีคอลลาเจน4สาหร่าย4ทุกชิ้นผมขาย125บาทเนาะอ่ะขอกลับไปเฟรมเดิมเมื่อกี้นะครับย้ำนะครับว่าทุกชิ้นผมขาย125บาทนะครับมี1ชุดจะมี8ชิ้นคือคอลลาเจน4สาหร่าย4รวมกันกินได้8เดือนนะครับแล้วขอเฟรมนี้ไว้เลยนะครับวันนี้19เมษายนมีทั้งหมด400ชุดกับโปรมหาสงกรานต์ย้อนหลังนะครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมๆกันเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบที่1พี่โอ๋เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า1ชุดผมจะมีทั้งหมด8ชิ้นใช่ค่ะ1ชิ้นผมขาย125บาทคอลลาเจน4สาหร่าย4 125คูณ8ก็คือ 1,000 บาทส่งฟรีไม่มีบวกแอดออนอะไรเพิ่มนะครับใครสนใจเบอร์อยู่แล้วล่างจอครับ02-0265888ย้ำครับ02-0265888ครับย้ำท่านผู้ชมแบบนี้ครับ 1,000 บาทคุณได้คอลลาเจน4สาหร่าย4รวมทั้งหมดกิน8เดือนแล้วก็ตกชิ้นตกเดือนละ125บาทเท่านั้นเอง125คูณ 1,000 กลับไปครับคูณ8กลับไปคือ 1,000 บาทแล้วใครที่เบิ้ล2ชุดผมให้มากกว่านั้นผมแถมหม้อสุกี้ด้วย1ชุดหรือ2ชุดโทรครับ02-0265888ย้ำครับ02-0265888ที่เราพูด2ชุดเพราะอะไรครับคือ1ชุด 1,000 หลายคนมาถูกแล้วบางคนตุนไว้ถ้าใครตุนไว้กล้องจับไปที่พี่โอหน่อยครับใครตุน2ชุดผ
ผมแถมหม้อสุกี้ฟรี1ใบนะย้ำท่านผู้ชมนะครับ1ชุดอ่ะขอเฟรมพี่โอค้างไว้แบบนี้เลยนะครับ1ชุดคือมี8ชิ้นคือคอลลาเจน4สาหร่าย4เนาะ125คูณ8คือ 1,000 บาทไฟเบอร์2ชุดผมให้หม้อสุกี้ฟรี1ใบเนาะใครสนใจไปดูโปรรอบที่2มาพร้อมกันเลยครับขอขึ้นโปรรอบที่2นะครับย้ำท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ1ชุด 1,000 บาทคอลลาเจน4นะกระดูกข้อต่อครบจบหมดเลยเนาะแล้วก็เรื่องของผิวพรรณสาหร่ายอีก4กินได้อีก4เดือนนะครับเซตนี้ 1,000 เอาไป8ชิ้นกินได้8เดือนไคลเบิ้ล2ชุดขวามือหม้อสุกี้1ใบครับ1ชุดหรือ2ชุดผมย้ำเบอร์ครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888โปรนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นเป็นพี่โอเอา1ชุดหรือ2ชุด2สิคะของคุ้มกว่าเนาะได้บอสุกี้แล้วผมส่งฟรีด้วยอ่ะวันนี้มีทั้งหมด400ชุดเนาะตอนนี้ทีมงานแจ้งมาแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเท่าไหร่เลยประมาณ95ชุดครับดังนั้นสายอาจจะไหลเนาะทีนี้คือแจ้งมาคือ95ชุดรายการสดดังนั้นใครที่ช็อปชุด 1,000 ไม่ทันไม่เป็นไรอ่ะผมย้ำโปรแบบนี้ถ้า 1,000 บาทขอเฟรมนี้ไว้เลยนะครับเอาไป8ชิ้นกินได้8เดือนนะครับและใครเบิ้ล2ชุดพี่โอฝากหม้อหน่อยแถมหม้อ1ใบแต่ก็มีบางคนบอกว่าอยากได้ชุดทดลองอ่ะขอชุดทดลองขึ้นมาอีก10วินาทีหน่อยใครอยากได้ชุดทดลองแจ้งคอร์เซ็นเตอร์ผมได้ผมมีชุดทดลอง400บาท400บาทผมส่งฟรีเหมือนกันใครที่อยากจะลองก่อนหรือจะ CF โปรหลักไม่ทันก็เอา400บาทเอาคอลลาเจน1สาหร่าย1เบอร์เดียวกันเลยครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับโปรนี้เฉพาะควันหลงหลังสงกรานต์ผมย้ำเนาะผมมีโปร400ได้2ชิ้นโปร 1,000 ได้8ชิ้นเบิ้ล2ชุดก็เอาหม้อสุกี้ไปนะครับ1ชุด 1,000 หรือจะเอาหม้อสุกี้หรือจะเอาชุด400ก็ได้ย้ำเบอร์รอบสุดท้ายครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับโปรนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นครับส่งฟรีทั่วประเทศนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปอมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำโปรดีๆแบบนี้สุดพิเศษโปรควันหลงวันสงกรานต์นะคะให้กับแฟนๆรายการคุยขมวงบ่าย 3:00 นช่วงนี้กลับไปที่พี่สวิทและพี่หนึ่งนิรชากันต่อค่ะมาทีไรต้องสั่งทุกทีเลยไม่เคยพลาดนะคะ02-026-5888สั่งเสร็จก็โหลดแอปพลิเคชันกันต่อเลยค่ะแอปนี้ต้องบอกว่าต้องมีไว้ติดโทรศัพท์ไว้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายแอปพลิเคชันค่ะ Mellow Pop ค่ะนี่มาเสิร์ฟคอนเทนต์สุดๆเลยสำหรับคนที่ชอบexclusive กับความฟินบนแพลตฟอร์มออนไลน์อันดับ1พวกสายไอดอลสายแฟนดอมเนี่ยต้องนี่เลยค่ะนี่เพราะทันสมัยเท่นะคุณสวัสดิ์ดู Mellow Pop นะคะโหลดได้ตรงนี้มี QR Code ด้วยค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ App Store หรือว่า Google Play ได้โหลดกันเยอะๆจะได้ไม่พลาดกิจกรรมความสนุกและความบันเทิงของMellow Pop กันค่ะโอ้นี่นะครับกลับมาก็หมดเวลาพอดีท่านผู้ชมก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเยอะครับวันนี้อะไรหลินหุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตประมวลภาพด้วยความอะไรเช่นกันนะครับความสุขสุดท้ายสำหรับหลินหุ้ยที่อยู่ในบ้านเราในฐานะทูตสันทวะไวตี21ปี7เดือนสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านนาทั่วทุกภูมิภาคติดตามบ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมงคุยคำเมาบ่ายสาม